โอเคนะครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราเจอกันอีกแล้วนะครับกับทอร์ทไลท์อินฟินิตนะฮะในวันนี้นะครับพี่คารปิดเซิร์ฟในส่วนของบ่ายสามครึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราอยู่กันกับตัวเกมม่านะครับก็อย่างที่ลงไปในคลิปเมื่อวานใช่ไหมนะครับก็เป็นเกมม่าสายไอลิงนะครับมาใส่วงแหวนนะครับผมตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของของกันก่อนนะของเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกไปใน EP ที่แล้วนะครับเข็มขัดล่าแสงเนี่ยไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้นะครับแต่ถ้าใส่นะครับมันจะทำให้เราเนี่ยมีโล่ที่เยอะมากนะครับแล้วก็เวลารีชาร์จโล่เนี่ยมันไม่โดนขัดจังหวะนั่นเองนะครับนะสำหรับใครที่ยังตายไวๆตายง่ายๆเนี่ยนะครับก็ใส่ไปก็ได้นะครับหรือใครที่มีดาเมจพอจะฆ่ามอนแล้วนะครับDPS output ประมาณแบบแสนละอะไรเงี้ยนะครับแค่วิ่งผ่านก็ตายก่อนที่จะโดนดาเมจเนี่ยนะครับในที7นะนะครับก็ถอดทิ้งได้เลยนะครับถอดทิ้งไปเลยก็ได้นะครับแล้วของที่อัปเดตก็มีตามที่เห็นนะครับในก่อนๆเนี่ยนะมันจะแบบไม่เป็นอย่างนี้นะมันจะมีโล่บ้างมีอะไรบ้างนะทำให้เราได้เทะมากนะครับที่สำคัญนะครับเราเปลี่ยนในส่วนของสายไอลิงนะครับเป็นไอลิงอันที่แล้วเนี่ยมันจะเป็นเหมือนสายพรรวบรวมใช่ไหม10ลูกนะครับแต่เราเปลี่ยนมาเล่นสายของซีซั่นก่อนๆ นะนั่นคือสาย9ออร่าสาย6ออร่านะครับ9ไม่ได้แล้วนะครับเป็น6ออร่านะครับขึ้นไปนะครับโดยจะต้องใส่รองเท้าคำสาปนะครับซึ่งรองเท้าคำสาปเนี่ยค่อนข้างมีราคานะครับก็จะเป็นแบบของชิ้นสุดท้ายของบิลนี่เลยนะครับก็เลยยังไม่ได้ซื้อนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับสกงสกิลต่างๆของเรานี่ก็เรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วก็ของนะครับที่สำคัญนะครับจำเป็นจะต้องมีลบ8ผลึกเวทมนต์ครับในอุปกรณ์1ชิ้นนะครับไม่งั้นมันจะไม่สามารถเล่นในส่วนของบิวออร่าได้นะครับก็คือมันเล่นได้นะแต่ออร่ามันจะใส่ได้ไม่ครบนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับในส่วนของสกิลนะครับผมนี่คือการจัดเรียงสกิลนะครับนะใครที่จะเอาไปทำตามก็ดูผ่านๆแล้วก็พอดเอานะครับใครที่จะดูนะนะครับนะครับก็จะเห็นว่ามีออร่าเนี่ยอย่างน้อยเนี่ย3แล้วนะครับตรงนี้4 5 6นะครับ6นะก็คือ6พอดีพอดีเลยนะครับเราจะเป็นจะต้องใส่คู่กับรองเท้าชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งมันมีราคามากนะครับรองเท้าเฉลี่ยฉลาดหรือรองเท้าคล่องแคล่วว่านะครับรองเท้าคำสาปน่าจะเป็นรองเท้าคล่องแคล่วนะก็เป็นรองเท้าคู่นี้นะครับประมาณนี้นะครับก็คือเนี่ยเมื่อได้รับผลกระทบจากออร่า7ขึ้นไปนะครับมันจะบวกเอฟเฟกต์ออร่า50นะครับแต่เราไม่ได้อยากได้7ออร่านะเราต้องการ6ออร่านะครับเพราะว่าบัฟเรามันไม่ถึงครับฉะนั้นนะครับเวลาจะซื้อเนี่ยพยายามให้มันได้ประมาณ6เนี่ยจะดีมากนะครับเนี่ยอันเนี้ยนะครับ6ขึ้นไปเนี่ยดีมากครับแต่ราคามันก็อย่างว่าแหละนะครับก็เท่ากับอาวุธของตัวมินเนี่ยนเลยนะไอ้ถุงมือนั้นน่ะนะครับที่จะซื้อนะนะเท่ากันเลยนะครับก็คือถ้าได้เนี่ยแจ่มแมวมากนะครับถ้าใครได้6ขึ้นไปนะจะดีมากครับพยายามเอาให้6แหละนะจะดีมากประมาณนั้นนะครับมาฝอยกันก็ประมาณนี้นะครับมาทีนี้เรามาฟาร์มกันบ้างนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเล่นสายออร่าแล้วยังไม่พอนะเปลี่ยนบิลมาเป็นฟาร์มมอนม่วงนะครับเพราะว่าบิลฟาร์มปกติอ่ะมันก็โอเคนะมันก็ได้ FE นะแต่ถ้าเป็นมอนม่วงอ่ะมันก็มีโอกาสดรอปพวกอันเนี้ยนะครับเข็มทิศต่างๆประมาณเดี๋ยวมองไม่เห็นภาพกันเดี๋ยวให้ดูนะนะไอ้พวกเนี้ยนะครับพระราชองค์การต่างๆครับนะก็คือดรอปไป2ชิ้นก็มีราคาเหมือนกันครับชิ้นเนี้ยนะราคา40กว่านะครับขายไวก็40กว่า40นิดๆนะครับประมาณนั้นป่ะฝอยเยอะนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันฮะต้องบอกเลยนะว่าสายไอลิงอ่ะนะครับก็เล่นสนุกเหมือนกันนะแล้วก็เป็นสายที่เคลียร์มอนแบบทั้งแมปได้เร็วเหมือนกันนะครับเร็วมากเลยแหละนะส่วนตัวก็มองว่าเร็วเลยนะเพราะว่ามันพอมันระเบิดมันก็กระจายไปเลยนะเห็นปะและด้วยความที่เรามีชาร์จต่ำสุดสูงกว่านะความเร็วเคลื่อนที่ของเราเนี่ยนะครับมันก็จะมากด้วยนะพอเราฆ่าปุ๊บมันก็จะเด้งใหม่อะไรเงี้ยนะครับทำให้เราฟาร์มได้เร็วนะเคลียร์ได้เร็วส่วนการเคลียร์พวกยูนิตนะครับ
มันเตอร์ยูนิตก็ไวเหมือนกันนะใน P7 อ่ะนะครับถ้าบิวเราเกิน 99M อ่ะจะทำให้ความ P7 ง่ายสบายบุ๋ยๆเลยนะครับผมนะสำหรับใครที่วางแผนไม่ออกนะว่าเอ๊ะทำไงถึงจะทำ P7 สบายๆเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นใครจะเก่งขนาดไหนนะส่วนมากก็จะอยู่กันแค่ T7 นะครับยกเว้นคนที่มีทุนเยอะๆนะครับจะไปเล่นกันอยู่ T8 นะครับผมเพราะว่าแมป T8 เนี่ยแมปนึงตกประมาณ 3F นะครับโดยประมาณนี้ราคาต่ำสุดแล้วนะครับตก 3F เลยนะนะครับต่อ1รอบนะครับผมก็เราก็มีวิธีหาแมปกันต่างๆนานาแล้วแต่เทคนิคใครนะครับผมอันนี้มีอะไรให้เราเนี่ยเรามาดูมอนม่วงด้วยครับว่าจะได้อะไรไหมถ้าไม่ได้ก็แล้วไปนะไม่ได้ก็ลงใหม่นะเพราะเกมมันเป็นเกมฟาร์มอยู่แล้วนะถ้าไม่มีบอสก็ถือว่าเฟลนะครับเพราะว่าพวกหน้าโจมการต่างๆมันจะได้จากบอสนะครับขอกดทีเดียวเลยได้มั้ยครับกดทีเดียวแล้วมันหายไปเลยประเด็นไม่อยากมานั่งกดนั่งสกิลนั่งกดนั่งสกิลอะไรเงี้ยครับฟาร์มแบบนี้มันก็มีข้อดีพวกมันได้แก่นเนเธอรีมนะครับสามารถเอาไปขายได้นะครับแล้วก็ใช้ในการกัดกร่อนต่างๆนะครับนะยังไงก็กัดกันทุกคนอยู่แล้วนะเชื่อว่ากัดกันทุกคนนะอ๋อแล้วก็สายนี้จะเน้นเป็นอาวุธ2ชิ้นนะครับผมจะเน้นเป็นอาวุธ2ชิ้นนะครับจะไม่ใส่โล่นะครับส่วนแหวนเนี่ยนะครับยังกากอยู่นะแหวนเนี่ยก็จะใส่เป็นคอรับศัตรูแช่แข็งเนี่ยเพิ่มดาเมจน้ำแข็ง20มันจะอยู่ประมาณ25นะครับเป็นคอรับนะราคาก็2-300นะครับโดยประมาณโอเคทีนี้พวกเชื้อไฟอะไรหมดแล้วนะครับทีนี้เราก็จะลงในส่วนของมันม่วงกันไปยาวๆนะครับคิดว่าหลายคนก็ฟาร์มมันม่วงนะจะปกติเข้าฟาร์ม FP ไงว่าถ้ามีดวงใครดวงเข้มๆหน่อยก็ฟาร์มมันม่วงก็ได้ครับคือชอบตรงที่ว่ามันเคลื่อนที่เร็วนี่แหละทุกคนลีฮานก็เร็วนะครับแต่ว่ามัตเติ้ลต้องอยู่ติดกันกับไอ้ลิงไอ้ลิงวงมันกว้างกว่านะครับผมแล้วพอราคามินเนี่ยนเอ้ยค่ามินเนี่ยใช่พวกมอนสเตอร์ต่างๆได้เนี่ยแล้วสกิลมันรีด้วยไงไอ้สกิลเคลื่อนที่อ่ะนะครับถ้ามอนสเตอร์ยูนิตอะไรพวกนั้นก็ง่ายนะไม่รียากเย็นอะไรนะสบายเลือดก็ 4,000 นะก็พอเล่นได้ก็อย่างว่าแหละนะครับเกมพวกนี้มันไม่ได้แข่งกับใครนะถ้าเราเบื่อนะครับตัวที่เราเล่นแล้วก็ปั้นตัวใหม่ขึ้นมาแล้วพอเราคิดถึงตัวเก่าแล้วก็กลับไปเล่นนะครับนะเพราะว่ามันก็จะวนอยู่ประมาณนี้แหละนะครับคงไม่มีใครที่แบบเล่นตัวเดิมได้ยาวๆนะแต่ก็มีนะครับแต่ก็ส่วนน้อยมากต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะบางคนก็เล่นมินเนี่ยนคือเชื่อไหมถ้าเล่นตัวเดียวเนี่ยป่านนี้ของมันตันไปแล้วนะครับตะกี้บลูทูธมันตัดนะผมลืมเอา FP ไปเก็บก่อนฟาร์มให้ตายเถอะ FP เหลือน้อยไหมเหลืออย่างน้อย ลืมเอาไปเก็บก่อนฟาร์มแล้วตะกี้บลูทูธตัดนะมาเดี๋ยวเราลุยกันอีกสักหน่อยนะเหลือกี่รอบเหลือ2รอบนะครับเนี่ยเราพยายามลงในส่วนของมอนคูโรชิโอเนี่ยเป็นพวกบอสนะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยออกบอสนะนะครับมันทันมีแต่ตัวมอนเปล่าๆนะถ้าออกบอสเนี่ยจะดีมากนะซึ่งเราสามารถเขาเรียกว่าบังคับให้มันออกได้นะครับไม่ใช่บอสนะแต่หมายถึงมอนคูโรเนี่ยมันเป็นโอกาสออกนะครับมันไม่ใช่แบบจะมีมอนม่วงด่านนี้ 100% นะอะไรเงี้ยนะครับด้วยการใส่เข็มทิศสีทองนะครับมันจะมีเข็มทิศที่เป็นเข็มทิศมอนม่วงนะครับใช้ลูกปัดแรกได้นะ10อันประมาณ 1,000 นิดๆ นะครับไม่แพงมากซึ่งมันก็คุ้มค่ากับของที่เราเขาเรียกว่าอะไรนะของที่เราได้อะไรเงี้ยนะถ้ามันได้ก็คุ้มถ้าไม่ได้ก็เจ๊งนะการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับทุกอย่างถ้า
ถ้ามีมอนม่วงอ่ะจะเคลียร์ทั้งแมปนะครับแต่ถ้าไม่มีมอนม่วงมีแค่มอนแดงเนี่ยจะปล่อยผ่านไปจะวิ่งไปหาบอสเลยเนี่ยไม่รู้ทุกคนฟังเป็นงี้หรือเปล่าเนี่ยคือด้วยวงที่มันกว้างแล้วพอมันระเบิดมันก็แบบนู่นอ่ะตุยเห็นไหมถ้ามองในแผนที่ดีๆนะมันจะระเบิดเกินขอบจอเรานะถ้ามองในแผนที่จะเห็นเลยนะว่ามอนสเตอร์ตายโดยที่เรายังไม่ได้เข้าไปใกล้เลยนะทำไมไม่ตายเลยเพื่อนอยู่ตัวเดียวเลยนะครับอะไรร่วงถุงมือลุ่มหายเนี่ยก็เร็วนะไม่แย่นะครับมารอบนี้ดรอปบอสดรอปบอส2ตัวด้วยแต่ไม่มีพระราชองค์การโนไม่มีราชองค์การโถเอ้ยให้ตายอย่างเค็มครับทุกคนเค็มจัดเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะก็ยังดรอป FB อยู่ได้กี่อันเราก็เอาช่วงนี้มันยากจนค้นแค้นมากแล้วก็มาสุ่มลูกปัดต่อนะนึกว่าจะดรอปราชองค์การนะช่อเข้มปีเลยกดโลบไปฮะโอ้โหนึกว่าจะเค็มนึกว่าจะเกลืออีกไปก็ถือว่าฟาร์มได้เรื่อยๆนะครับเป็นเกมที่เบื่อตัวนึงก็ไปเล่นตัวนึงอ่ะนะให้ตายมีมาครับจริงๆอ่ะเราสามารถลงไอ้นี่ต่อได้นะทุกคนลงไอ้นี่ได้อีกรอบนึงครับแล้วก็มาลงนี้รอบสุดท้ายได้นะฟาร์มมันม่วงฟาร์มไปนะดูว่าจะมีมันม่วงไหมถ้าไม่โอ้มีอยู่นึกว่าจะไม่มีมันม่วงกำลังจะบ่นเลยแต่ไม่รู้จะเป็นมอนม่วงของบอสหรือเปล่าท่านเองนะครับหมดยังหมดละนะครับไว้เก็บลูกปัดนะมันใช้เยอะลูกปัดมีเท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับมีเป็นแสนก็ไม่พอมาดูมอนม่วงบอสอ้าวบอส3ตัว3หรือ2โอ้โหจะกี่ตัวก็ช่างฮะกี่ตัวก็เกลือทั้งนั้นเข้มปี่เลยโอ้โหกัดกลุ่มนะฮะนึกว่างานเลี้ยงถ้างานเลี้ยงนี่เย่เลยครับบอกเลยเพราะว่าแพงมากของส้มนะเสียดายนึกว่าเป็นแบบงานเลี้ยงนี่มีเฮรวยเลยทีเดียวมีตังไปตั้งตัวเพราะมันพันกว่าลับสุดท้ายป่ะทุกคนน่าจะลับสุดท้ายอ
ช่รอบสุดท้ายโอเคลองเอาไปฟาร์ม T8 ดูแล้วนะครับก็ฟาร์มไหวนะครับผมฟาร์มได้เลยแต่ตัวมันจะบางหน่อยต้องหลบพวกสกิลไฟที่พื้นด้วยนะครับแต่ก็อย่างว่าแหละไฟที่พื้นขนาดตัวมินเนี่ยนก็ยังรับไม่ไหวนะมันถึกมันแรงมากแต่เหมือนซีซั่นนี้เนี่ยนะครับคาถาเนี่ยทำมาเนี่ยเพื่อจะให้ตัวในส่วนของไอ้ตัวหัวม่วงครับยูกะนะฮะทำให้ตัวยูกะซะมากกว่านะเพราะว่าซีซั่นนี้ยูกะก็เล่นเยอะนะครับเคสวยลูกปัดใช่ลูกปัด6เมตรจัดมาอ่ะฮะได้อะไรกากเกินความเย็นทำลายกระดูกฮะโอ้โหเข้มปี๋เลยนี่ขนาดเสานักล่านะอันนี้เล่นดอกจันเยอไม่มีหมอนม่วงละโอเคนะครับวันนี้กับทอสไลท์อินฟินิกฮะก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามรับชมนะครับก็สำหรับคำถามที่ถามมาว่าพี่จัดเรียงสกิลไงก็เอาให้ดูในคลิปนี้แล้วนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากฮะวันนี้บ๊ายบายแล้วครับ